ัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เรย์ครับสวัสดีครับพี่เรย์ครับวันนี้พี่เรย์มาแบบอนามัยหรอครับผมทำไมพี่เรย์ถึงเอาน้ำคลอโรฟิลมาด้วยน้ำคลอโรฟิลก็เห็นเขาช่วงนี้เขาฮิตกันไงก็เลยเอามากินเดี๋ยวดิไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่น้ำคลอโรฟิลอันนี้คือน้ำใบย่านางคือนี่คือน้ำที่เขาไปทำในพวกแกงเปลือกหรือบางคนก็เป็นน้ำกินเพื่อสุขภาพได้ไม่เห็นคุณแม่ก็พอทำเสร็จใช่ไหมก็ตั้งทิ้งไว้ไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยยืมมาให้พี่คิดก่อนเนี่ยเผื่อจะมาทำเป็นแบบว่าเมนูจานด่วนของเราในวันนี้ครับโอเคได้เลยเราก็ใช้ไข่ไก่ที่เรามีอยู่นะครับผมซึ่งเป็นไข่ไก่นะครับคุณภาพดีมีประโยชน์มากให้โปรตีนและที่มีโอเมก้า3อีกด้วยนอกจากจะกลมนะครับผมให้โปรตีนที่ดีกับร่างกายแล้วยังสามารถทำอาหารที่อร่อยกว่าด้วยก็สรุปรวมๆแล้วก็คือถ้าเกิดซื้อจากผู้ผลิตที่ได้คุณภาพ yeah. เลี้ยงในฟาร์มปิด yeah. เรามั่นใจได้เลยว่าดีสดสะอาด yeah. แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนี่มือเดียวเคยไหมไอ้นี่ต้องทำแตกด้วยอ๋อมันเดี๋ยวมันก็ต้องตีอยู่ดีป่ะโอเคมาเทเข็มทองลงไปแบบนี้อย่าใส่น้ำปลาด้วยเหรอใส่ด้วยเดี๋ยวปรุงน้ำปลานิดนึงนี่นะนิดนึงบีบมะนาวลงไปนิดนึงใส่มาฟ้าบอ่ะประมาณนี้โอเคใส่ครับใส่ถูกต้องนะซอยหอมให้หน่อยอืมโอเคแค่นี้เดี๋ยวพี่พร้อมทอดเลยนะครับผมมีหอมแดงเหมือนกันนะครับประมาณสัก3หัวป้าเขาให้แบบนี้ลงไปไปคิดดูใส่เจียวผมมาทำไว้เลยทำไว้เลยเหรอต้องใช้น้ำมันมาเอาน้ำมันนิดนึงน้ำมันนิดนึงครับผมอ่ะใส่เลยพี่โอเคสวยงามอ่ะกะปินะครับประมาณ1ช้อนชาแล้วก็โขกเลยอ่ะผมพร้อมแล้วนั่นแหละโอ้ look good look good yeahอีกเตาหนึ่งนะครับผมจะมาผัดกับตัวกะปินะฮะในขณะเดียวกันด้วยความรวดเร็วนะครับเรามีเห็ดนะฮะตรงนี้เมื่อกี้เรามีเห็ดเข็มทองในนั้นแล้วเรามีเห็ดชิมิจินะครับเรามีเห็ดเอโนงินะฮะอันนี้เราจะเด็ดออกมานะครับผมนะครับเดี๋ยวจะไปผัดกับกะปิแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็จะเติมน้ำใบยะนางลงไปไข่เจียวนะเยอะเสียสุดยอดพี่เล็กครับคราวนี้เราขอผมขอหม้อได้ไหมพี่หม้อฮะพี่เยอะเสียคราวนี้เราก็จะมาปรุงรสด้วยให้มันเป็นแบบต้มยำขึ้นมาก็คือด้วยการใช้น้ำตาลหน่อยหนึ่งใช้มะนาวนะครับน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับเอาละมาไข่ว้าวสุดท้ายผักชีโปรยนะดูโอ้โหผมเห็นคุณชิมประมาณ18รอบแล้วอะไรยังไม่ได้ชิมเลยเนี่ยคุณชิมอันนี้เขาชิมรสชาติอ๋ออันนี้ไม่นับใช่ไหมอันนี้ไม่นับแล้วไม่คืออันนี้ไม่น้ำล่วงเห็ดเห็ดสุดยอดป่ะไข่อร่อยมากใครทำเลยครับร้อนนะผมว่าไข่กำลังดีนะแต่ลงคอเลยเรียกอยู่น้ำอุ้ยรู้ใจอยู่น้ำใช่ไหมโดนอ่ะมันรู้สึกเหมือนกินแบบว่าน้ำเหมือนแกงใต้แบบบูดูไกลๆนะเออใช่วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณชุดโคคิทเช่นสตูดิโอจากบุญถาวรมากๆและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แย่นะพี่เลยนะแต่ก็ไม่ดีใช่ไหมคุณก็บอกเลยบอกมาตรงๆแปลว่าดีแปลว่าดีไม่เป็นไรนะครับจะมาลองผมอุ้ยจะมาลองเวลาเดี๋ยวนี้ขี้งอนเราอะไม่